สวัสดีครับเอเจนต์ชาวไทยทุกท่านพบกับผมแอดมินยงแห่งเพจ Tom Clancy The Division Thailand นะครับหลายคนคงจะประสบปัญหาครับกับการบิวชุดสายสกิลพาวเวอร์ว่าทำไมภาคนี้เราก็ดันสกิลพาวเวอร์ตั้งเยอะแต่ดาเมจของสกิลนั้นมันยังอ่อนด้อยอยู่เลยแถมยังคูลดาวน์เป็นชาติอีกต่างหากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหานี้ไปพร้อมๆกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียด4ข้อหลักๆในการบิ้วชุดที่ทำดาเมจด้วยสกิลและสามารถรีเซ็ตการคูลดาวน์ได้ทันทีครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีค่าคูลดาวน์รีดักชันเยอะๆอันนี้น่าจะเหมาะกับการโซโล่ครับเพราะว่า NPC จะมีเลือดน้อยทำให้เราคิวได้ง่ายโดยที่หัวข้อทั้งหมดจะประกอบไปด้วยเวพอนทาเลนต์จะเป็นเนื้อหาในส่วนของทาเลนต์ปืนครับที่จะทำให้สกิลของเราใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับและยังสามารถเพิ่มดาเมจของสกิลเราด้วยชุดแบรนด์เซตจะเป็นเนื้อหาในส่วนของแบรนด์เซตที่จะเอามาใช้นะครับและจะตอบโจทย์อย่างไรกับสไตล์การใช้งานของสกิลเราเกียร์ทาเลนต์จะเป็นเนื้อหาในส่วนของทาเลนต์ของชุดครับที่จะช่วยส่งเสริมให้สกิลของเรามีความแรงมากขึ้นสกิลจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการปรับแต่งมอดรูปแบบการใช้งานและที่สำคัญทั้ง4ข้อที่ได้กล่าวมานี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยครับเรามาดูในส่วนของเวพอนทาเลนต์กันเลยครับทาเลนต์สำคัญที่ต้องมีติดไว้กับปืนเลยก็คืออินลิทึมครับเมื่อศัตรูถูกฆ่าในขณะที่ถือปืนนี้อยู่หรือถูกเก็บในซองปืนอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะส่งผลไหมแต่มันจะมีโอกาส 5% ครับที่จะรีเฟซสกิลที่กำลังคูลดาวน์อยู่ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ60วินาทีครับทาเลนต์ที่2นะครับบางครั้งแอดก็ใช้เป็นสไนเปอร์นะครับที่มีทาเลนต์สไปค์สลับใช้คู่กับทาเลนต์รูทครับโดยที่สไนเปอร์น่ะจะมีทาเลนต์สไปค์ใช่ไหมครับเมื่อเราฆ่าศัตรูด้วยการยิงที่หัวจะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับของสกิลแรงขึ้น 25% เป็นเวลา4วินาทีในขณะที่รูทนะครับเมื่อเราอยู่ในกำบังและถือปืนนี้อยู่สกิลที่ทำดาเมจและสกิลฮิลของเรานะครับจะแรงขึ้น 25% ทันทีครับเป็นเวลา10วินาทีบัฟดังกล่าวจะหายไปนะครับเมื่อเราออกจากที่กำบังโดยจะเกิดขึ้นได้ครั้งละ25วินาทีครับส่วนการหมดปืนส่วนใหญ่นะครับตรงไหนที่สามารถใส่เป็นดาเมจทูอิลิทได้ก็ใส่ไปได้เลยครับต่อมามาดูที่ชุดแบนเซอร์ที่เราใช้ครับโดยที่สกิลหลักแอดจะใช้เป็นโดรนทิ้งระเบิดบอมบาร์ดิเออร์นะครับแล้วก็ซีเกอร์ไมล์ชุดที่เหมาะก็คงจะหนีไม่พ้นไวเวนแวร์ครับใส่ทั้งหมด2ชิ้นจะได้คริติคอลฮิตดาเมจ 7% และก็โดนสกิลพาวเวอร์อีก 15% ต่อมาเป็นเอลสมิธเออร์เบอร์เมนครับใส่ทั้งหมด3ชิ้นจะได้ความเร็วในการคูลดาวน์สกิล 10% นะครับและก็จะเพิ่มสกิลพาวเวอร์ให้อีก 5% และก็จะเพิ่มสกิลพาวเวอร์ของไฮฟ์อีก 15% ความจริงใช้แค่2ชิ้นก็พอครับและเอาชัยนาไลท์มาแค่1ชิ้นเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจของการระเบิดอีก 10% แต่บังเอิญว่าชัยนาไลท์ที่แอดมีนะครับแอททริบิวต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยจำเป็นต้องใส่เอลสมิธเออร์เบอร์มิน3ชิ้นนะครับต่อมาเป็น Provident Defense Group นะครับแล้วใส่1ชิ้นเพื่อที่จะเอาสกิลพาวเวอร์อีก 10%การบิ้วสายสกิลพาวเวอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เลยนั่นก็คือภาคนี้สกิลพาวเวอร์จะไม่ส่งผลต่อการทำให้เกิดดาเมจแรงขึ้นอย่างภาคที่ผ่านมาแล้วครับแต่สกิลพาวเวอร์จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้มอดของสกิลแต่ละประเภทครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้มอดของซีเกอร์ไมล์ที่เพิ่มดาเมจ 25.6% เราจะต้องมีสกิลพาวเวอร์ 2,568 ขึ้นไปถึงจะใช้งานมอดตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นแอดเลยดันสกิลพาวเวอร์ให้มันแตะ 3,000 ไปเลยจบๆครับเพื่อที่จะได้ใช้มอดตัวอื่นได้อย่างครอบคลุมนั่นเองต่อมาเรามาดูแอตทริบิวต์ของชุดกันครับเริ่มที่หน้ากากเลยแอตทริบิวต์278สกิลพาวเวอร์และเลือดอีก 4,440 ทาเลนต์เป็น Empower ครับเพิ่มสกิลพาวเวอร์ให้ 10% ต่อมาเป็นเสื้อเกราะครับแอตทริบิวต์546สกิลพาวเวอร์นะครับและก็ 10% Weapon Damage ส่วนทาเลนต์เป็น Destructive ครับเพิ่มความแรงของการระเบิดให้ 20%หมดเป็นสกิลพาวเวอร์ครับที่เพิ่มโดนสกิลพาวเวอร์แล้วก็ซีเกอร์สกิลพาวเวอร์ส่วนอีก2อันนะครับเป็นหมดเพิ่มเลือดแล้วก็โบนัสอาร์เมอร์ครับต่อมาเป็นซองปืนครับแอททริบิวต์เป็น733สกิลพาวเวอร์ทาเลนต์ก็เป็นฮาร์ดฮิตติ้งครับยิงมอนอีดิทแรงขึ้น 15% หมดเป็นออฟเฟนซีฟครับเพิ่มดาเมจของเวพอนนะครับแล้วก็ออปติมอลเรนจ์ที่จะช่วยในเรื่องของระยะในการหวังผลแล้วก็เฮดช็อตดาเมจต่อมาเป็นในส่วนของหัวเข่าครับ Attribute เป็น 11% cooldown reduction
ช่วยในเรื่องของทำให้สกิลใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนทาเลวเป็น Self Adjusting นะครับช่วยให้เกาะของเราเพิ่มเร็วขึ้นแต่ขอแนะนำให้ใช้เป็น Talent Calculate ดีกว่าครับหรือที่เราเรียกว่าแมงป่องนั่นแหละนะครับมันจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในกำบังแล้วฆ่าศัตรูได้จะช่วยลดการคูลดาวน์ของสกิลหรือว่าทำให้สกิลใช้ได้เร็วขึ้น 20% นะครับส่วนมอดเป็น Offensive เพิ่ม Weapon Damage Optimal Range แล้วก็ Headshot Damageต่อมาเป็นถุงมือครับ Attribute 316 Skill Power นะครับ Talent เป็น Destructive เพิ่มความแรงของการระเบิด 20% Mod ก็เหมือนกันครับเป็น Offensive นะครับเพิ่ม Weapon Damage Optimal Range แล้วก็ Headshot Damage ต่อไปส่วนสุดท้ายของชุดนะครับที่มีความสำคัญมากในบิลนี้นั่นก็คือกระเป๋า Attribute 521ครับ Skill Power แล้วก็ Critical Hit Damage 7% นะครับ Talent สำคัญที่จะพบได้เฉพาะในส่วนของกระเป๋าเท่านั้นก็คือ Talent Skill Ratesนะครับเมื่อฆ่าศัตรูด้วยสกิลก็คือโดนแล้วก็ซีเกอร์ไมล์ของเรานะครับจะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้สกิลที่กำลังคูลดาวน์อยู่ถูกรีเซ็ตใหม่ทันทีครับและอีกทาเลนต์นึงก็คือเดสทรัคทีฟเหมือนกันครับเพิ่มความแรงของการระเบิดให้ 20% มาดูการปรับแต่งมอดของสกิลโดนแล้วก็ซีเกอร์ไมล์กันครับสำหรับโดนนี่เราจะใช้โดนประเภทบอมบาร์เดียร์ครับใส่มอดคูลดาวน์ 20-16% นะครับเพิ่มรัศมีของการระเบิด 50-16% แล้วก็เพิ่มจำนวนของลูกระเบิดอีก3ลูกนะครับของเดิม4ลูกรวมเป็น7ลูกเพราะฉะนั้นโดนตัวนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่70วินะครับเลือด 12,633 ดาเมจอยู่ที่ 358,150 จำนวนระเบิดทั้งหมด7ลูกแล้วก็รัศมีความกว้างรัศมีความกว้าง 7.5 เมตรนะครับซีกามายใช้เป็นตัว explosive นะครับใส่มอดคูลดาวน์ 29.6% มอดเพิ่มดาเมจ 25.6 และก็ 23% สำหรับซีกามายตัวนี้นะครับคูลดาวน์อยู่ที่ 29.6 วินาทีเลือด 37,899 ดาเมจของซีกามายอยู่ที่ 420,450 และก็รัศมีความกว้าง6เมตรนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเลือกสาย Specialization ให้เป็น Demolitionist นะครับแล้วก็ Up Perk ของ Explosive All Dance ให้ครบทั้ง3 Step นะครับจะได้ Explosive Damage เพิ่มขึ้นอีก 25% เลยทีเดียวจะเห็นว่าสกิลทั้ง2นะครับมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวโดยที่ค่าคูลดาวน์นั้นรวมทั้งหมดได้ 21% ครับแต่ด้วยเพราะบิลนี้เราจะเน้นความสามารถของทาเลนต์กระเป๋าสกิลเลทที่ได้ช่วยรีเซ็ตสกิลให้เราแทนครับรูปแบบการใช้งานของบิลนี้แอดจะปล่อยโดนบอมที่มีระยะเวลาคูลดาวน์นานกว่าออกไปก่อนครับและถ้าศัตรูบางตัวยังไม่ตายเราก็ปล่อยซิกเกอร์ไมล์ตามไปเก็บงานเมื่อศัตรูตายปุ๊บโดนที่กำลังคูลดาวน์อยู่ก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทันทีครับแต่บิลนี้มีข้อเสียอยู่1อย่างครับผมก็คือเรามีโอกาสแค่ 25% ที่สกิลจะรีเซ็ตใหม่แต่ในบางครั้งโอกาสที่ว่านี้มันก็เกิดขึ้นยากเหมือนกันครับเอาละครับก็จบกันไปกับบิลที่ทำดาเมจด้วยสกิลยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมเผื่อใครอยากปล่อยโดนแล้วก็ปล่อยลูกเทพนั่งเฝ้าคัฟเวอร์แบบชิลๆหรืออยากเปลี่ยนอารมณ์จากการเดินหน้ายิงมาเป็นสายขี้เกียจแบบนี้ก็ไม่ว่ากันครับติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ข่าวสาร Division ได้ที่ Channel Gamer หน้าห้านและ Facebook Tom Kensy Division Thailand Community ของเราหมดเวลาของกับผมแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
character. In need of backup. Agent.